ครับผมสำหรับตัวเครื่อง Retarder Hoover และก็ตัวเครื่อง Bar Fixer นะครับผมเราจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนสำคัญอีก2ชิ้นสำหรับระบบน้ำนะครับชิ้นแรกเลยก็คือในส่วนของกรองละเอียดนะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นเป็นกระบอกอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีอายุการใช้งานระหว่าง1ปีถึง1ปีครึ่งนะครับผมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของทางลูกค้านะครับผมทีนี้วิธีการถอดตัวกรองอันนี้นะครับจะสังเกตว่าตอนที่ทางช่างติดตั้งให้นะครับจะติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็คือเราจะหมุนตัวแกนสีน้ำเงินตัวนี้หมุนตั้งขึ้นนะครับผมลักษณะนี้นะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดึงตัวกระบอกลงนะครับแล้วนำกระบอกใหม่มากระบอกใหม่จะมีซีนที่อยู่ด้านบนฉีกออกนะครับรูปทรงนี้นะครับเป็นสีของคำชี้ไปทางด้านนู้นนะครับดันขึ้นในลักษณะเดิมนะครับแล้วก็หมุนแกนกลับมาจะมีเสียงดังแกร๊กนะครับผมอันนี้เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนกรองละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนกรองหยาบให้ครับส่วนข้อสำคัญข้อนึงนะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวกรองนะครับอย่าลืมปิดตัววาล์วน้ำนะครับที่เป็นวาล์วที่ต่อมานะครับอันนี้คือปิดถ้าตั้งตรงอย่างนี้คือเปิดนะครับผมอย่างนี้คือปิดนะครับต้องอย่าลืมปิดก่อนนะครับแล้วก็หลังจากเปลี่ยนเสร็จต้องอย่าลืมเปิดนะครับผมครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นชุดกรองหยาบนะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนทุก3หรือ6เดือนนะครับซึ่งข้างในกระบอกสีน้ำเงินจะมีตัวสำลีอยู่1ก้อนนะครับผมทีนี้คุณลูกค้านะครับจะได้รับตัวนี้ไปนะครับไปกับพร้อมตัวชุดเลยนะครับวิธีใช้งานของตัวนี้นะครับมีไว้สำหรับการปลดในส่วนของตัวชุดกรองนะครับก็คือเราจะดันเขาขึ้นมาแล้วเราก็จะดันทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อถอดตัวเกลียวอันนี้ออกนะครับซึ่งกระบอกเนี่ยก็จะสามารถหมุนออกมาได้แล้วข้างในเราจะเห็นเป็นตัวสำลีนะครับผมแล้วเราก็จะเอาสำลีตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็หมุนกลับเข้าไปตามเดิมนะครับหลังจากหมุนเสร็จเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าไม่ให้มีน้ำหยดออกมาตามขอบหรือรั่วลงมาจากด้านล่างนะครับผม